สวัสดีครับมาดูวันนี้ก็มาดูข้อสอบสวน.นะฮะปี60นะครับข้อที่1เริ่มกันเลยนะฮะเมื่อวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงในกองไหลจะมีแรงต้านที่มีขนาดดังสมการนี้นะครับ F เท่ากับ K V กำลัง2คูณ A เมื่อ V คือความเร็วของวัตถุ A คือพื้นที่หน้าตัดของวัตถุจากสมการนี้นะฮะที่กำหนดมาให้เนี่ย K ควรเป็นปริมาณใดเมื่อดูคำถามแล้วโจทย์ก็ถามว่า K ควรเป็นปริมาณใดนั่นก็คือเขาถามเราเรื่องหน่วยนะครับงั้นเราต้องมีความรู้เรื่องหน่วยในการทำโจทย์ข้อนี้มาเริ่มกันเลยนะฮะโจทย์กำหนดมา5ว่า F เท่ากับ K V กำลัง2คูณด้วย A ถามหา K ย้ายสมการครับย้าย V กำลัง2คูณ A ไปอยู่ด้านนี้นะครับไปอยู่ด้านเดียวกับ F เนาะดังนั้นก็จะได้ว่า F โดนหารด้วย V กำลัง2คูณ A จากนั้นครับเรามาเช็คหน่วยกันเริ่มต้นที่ F ก่อนนะฮะ F คือแรงใช่ไหมครับปกติหน่วยของแรงก็คือนิวตันแต่ถ้าย่อยไปอีกลึกๆเนี่ยนิวตันก็คือกิโลกรัมนะครับคูณด้วยเมตรต่อวินาทีกำลัง2เนี่ยครูก็เขียนเป็นวินาทียกกำลังลบ2นะครับเหมือนกันเนาะเมตรต่อวินาทียกกำลังเมตรต่อวินาทีกำลัง2ต่อไปมาเช็คหน่วยของความเร็ว V คือความเร็วนะฮะ V บ้าง V นะฮะหน่วยเป็นอะไรฮะเมตรต่อวินาทีก็คือเขียนแบบนี้แทนนะครับของในโจทย์เนี่ยมันกำลัง2ใช่ไหมฮะก็เป็นเมตรยกกำลัง2วินาทียกกำลังลบ2ถัดมาหน่วยของ A คือพื้นที่กว้างคูณยาวคูณสูงนะครับก็คือ M กำลัง2จากนั้นนะฮะนักเรียนก็แทนหน่วยเข้าไปนะครับ F นะก็แทนลงไปเลยนะฮะเป็นกิโลกรัมคูณเมตรคูณวินาทียกกำลังลบ2ความเร็วมันยกกำลังลบ2ก็แทนเข้าไปเมตรยกกำลัง2วินาทียกกำลังลบ2พื้นที่แทนเข้าไปจากนั้นเราก็คิดหน่วยครับวินาทียกกำลังลบ2ก็ตัดนะฮะตัวนี้ก็ตัดนะเหลือ1ดูหน่วยสุดท้ายของเราว่าเราเหลืออะไรเหลือข้างบนเนี่ยนะครับเหลือกิโลกรัมนะครับส่วนด้านล่างเหลือm กำลัง2กับ m กำลัง1ก็กลายเป็น m กำลัง3ได้คำตอบแล้วฮะกิโลกรัมคือหน่วยของมวลใช่ไหมครับส่วนเมตรกำลัง3ก็คือกว้างคูณยาวคูณสูงนั่นแหละก็คือปริมาตรมวลหารปริมาตรมันก็คือความหนาแน่นนะครับดังนั้นจุดข้อนี้นะครับตอบข้อ A สังเกตนะครับนักเรียนข้อสอบข้อที่1เนี่ยเขาเช็คเรื่องหน่วยดังนั้นมีความจำเป็นที่เราจะต้องจำหน่วยให้ได้ว่าปริมาณต่างๆเนี่ยมีหน่วยเป็นอะไรเพื่อที่จะเอามาแทนคำตอบนะครับในตอนที่คิดนะครับถ้าเราจำหน่วยได้เนี่ยจุดข้อนี้ก็จะสบายมากเลยนะครับทุกคนก็ทำได้โอเคครับผม